มันจะเป็นอะไรที่ลงตัวพอดีเลยหรือเปล่านะครับโอ้โหคายวอลเกอร์ไปไบเยิร์นงี้แล้วปาวามาที่แมนซิตี้อะไรประมาณนั้นนะครับมีรายงานว่าแมนซิตี้กาวหัวปาวาจะเอามาเสียบแทนคายวอลเกอร์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับก็คือว่าเป็นรายงานข่าวจากนักข่าวดัง2คนครับไม่ว่าจะเป็นฟราบิซิโอโรมาโน่รวมไปถึงฟอร์เรนเพทเทนเบิร์กนะครับพวกเขาต่างรายงานกันว่าแมนซิตี้ตอนนี้วางตัวแบงชเมงปาวากองหลังของไบเยิร์นเป็นตัวเลือกแทนที่คาร์วอลเกอร์ที่มีข่าวว่าจะย้ายทีมไปไบเยิร์นเหมือนกันนะครับคาร์วอลเกอร์ตกเป็นข่าวว่าตอบรับการย้ายไปเล่นในถิ่นอาริอันซ์อารีนาแล้วเหลือเพียงการเจรจาเรื่องค่าตัวในเวลานี้โดยเขาจะหมดสัญญากับแมนซิตี้ในปี2024นั่นเลยจะให้แมนซิตี้ต้องมองหาแบ็คขวาคนใหม่แล้วก็โรมาโน่ไม่รอช้าบอกว่าแมนซิตี้ครับวางตัวปาวานั่นแหละเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทีมตำแหน่งนี้เลยหลังตัวนักเตะแจ้งว่าอยากย้ายทีมจากไบเยิร์นเนี่ยหลายเดือนแล้วยังมีการบอกเพิ่มเติมอีกว่า2สโมสรได้เจรจาโอกาสในการปิดดีลปาวารวมไปถึงเจรจาเรื่องของคายวอลเกอร์ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับทางด้านของฟอร์เรียนเพทเทนเบิร์กครับก็บอกว่าแมนซิตี้จริงจังกับปาวานะเพราะว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่าชื่นชอบนักเตะคนนี้เป็นอย่างยิ่งเลยแต่ว่าแมนซิตี้อาจจะต้องเจอสุกหนักเพราะว่าแมนยูแล้วก็ยูเวนตุสตกเป็นข่าวว่าได้เจรจากับปาวาไปแล้วที่มีค่าตัวราวๆ 25.7 ล้านปอนด์นะครับปาวาเนี่ยเล่นได้ทั้งแบ็คขวาแล้วก็เซนเตอร์เลยโดยเขารองรับใช้ไบเยิร์นไปแล้วนะ162นัดรวมทุกรายการนับตั้งแต่ย้ายมาจากสตุตการ์ดเมื่อปี2019สำหรับแบงชเมงปาวานะครับโอ้โหคายวอลเกอร์ไปไบเยิร์นแล้วเอาปาวามาที่แมนซิตี้อะไรมันจะสมน้ำสมเนื้อขนาดนั้นต้องมาตามนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับดีล2ดีลนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปเลยครับวารุณ